อนนี้ใช้โดนตัวไหนนะพันห้าสี่โปรนี่เวลาตอนนี้เราถ้าเราขอเครื่องบินนะเราต้องขออะไรยังไงที่ไหนบ้างถ้าไปซื้อโดนใช่ไหมซื้อที่ก็ตอนนี้ก็วันนี้ก็มาฝากมาเซ็นเตอร์นะก็เรื่องนี้อยู่ใช่ไหมครับใช่ใช่ก็เราตอนนี้กำลังติดต่ออยู่ครับแล้วก็วันที่21 22นี้ก็จะเดินทางไปที่มอคือทำงานเป็นฟรีแลนซ์อยู่แล้วรับถ่ายภาพอยู่แล้วเรียนด้วยก็ตอนนี้ก็ช่วยเหลือในทางอาจารย์แววนะครับแล้วก็อาจารย์ปลาทองในบางกอกคลินิกนะครับเราก็ได้ช่วยประสานงานในแต่ละหน่วยงานที่จะแบบเกี่ยวข้องครับเรื่องที่น้องพลอยจะขออนุญาตออกนอกประเทศนะครับอย่างทีมงานที่มาช่วยเหลือทั้งหมดเนี่ยคือเป็นทีมงานเดียวกับที่ตอนเดินเรื่องของหม่องด้วยไหมครับใช่ครับคือเป็นทีมงานเดียวกันคือตอนเดินเรื่องคือทางทีมงานอาจารย์แววเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องบัตรประชาชนตอนที่ทำให้ผมได้บัตรประชาชนก็เข้ามาช่วยเป็นทีมงานบางกอกคลินิกนะครับแล้วอย่างในกรณีนี้เราได้ใช้บทเรียนหรือกรณีของน้องหม่องมาร่วมด้วยไหมครับก็คือก็ทำเป็นกรณีเหมือนที่ผ่านมาเมื่อ10ปีใช่ไหมครับก็ทำในกรณีเดียวกันแต่จะง่ายขึ้นมานิดนึงเพราะว่าด้วยที่ตอนผมตอนนั้นยังแบบมันยังติดขัดทางด้านฝ่ายเจ้าหน้าที่อะไรพวกนี้ครับแต่น้องพลอยคือเหมือนเคยมีเรื่องเกิดขึ้นมาแล้วนี่ครับก็เหมือนจะง่ายขึ้นครับอย่างน้องๆหรือเด็กๆที่มีปัญหาในกรณีอย่างเงี้ยในประเทศไทยมีเยอะไหมครับมองในความในคือมีเยอะนะครับประมาณเป็นแสนก็มีครับแล้วอย่างในความเห็นของมองนี่อยากให้มีการจัดการปัญหาตรงนี้ยังไงบ้างครับก็คืออยากให้แบบในเรื่องของการออกนอกประเทศใช่ไหมครับอยากให้ในเรื่องการแบบขอออกนอกประเทศเนี่ยให้ง่ายขึ้นต่อสำหรับเด็กที่ไปทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศเนี่ยครับคือเราไปทำประโยชน์ให้กับประเทศคือเราไม่ได้ไปเพื่อที่จะเอาประเทศไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ร้ายคือเราออกไปเนี่ยเราทำแต่สิ่งดีๆนะครับก็อยากให้แบบอนุโลมหรือว่าทำเรื่องให้มันง่ายขึ้นนะครับมันจำเป็นถึงขั้นว่าต้องเนี่ยส่งเสริมหรือผลักดันให้รับบัตรประชาชนได้ไหมครับก็คือถ้าเด็กที่เกิดในประเทศไทยใช่ไหมครับก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับสัญชาติไทยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคือเป็นเด็กที่เกิดในไทยแล้วก็เข้าในหลักเกณฑ์7ทวีปวรรค2นะครับแล้วก็เป็นเหมือนทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศครับคือถ้าน้องเขาไปทำประโยชน์ให้กับประเทศจริงนะครับคือน้องเขาก็สามารถยื่นพิสูจน์สัญชาติได้นะครับ